เรากลับมาในเมมโมเรียแล้วนะคะรู้สึกว่าจริงๆเมมโมเรียเนี่ยเป็นดันเจี้ยนที่ลึกแล้วก็เรารู้สึกเราวิ่งมาไกลมากค่ะกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยเดี๋ยวไว้หาไอ้นะชื่ออะไรนะเฮดิสไม่ใช่ฮาเดสปลาออยเทมมาแล้วนี่นะคะเราจะครับพัมมิสนะน่าจะเป็นของเด็กเกอร์นะคะโอเคครับและเรียบร้อยยืนแล้วไม่ครับเพิ่มเลยนะคะเพราะว่าจริงๆสไตนเนอร์น่าจะมีเกาะที่ดีกว่านะที่เราได้จากหีบใช่ปะเพราะเราไม่คาบเพิ่มแหละไปต่อทางนั้นไกอาเนี่ยก็เคยเป็นทะเลที่ยิ่งใหญ่มาก่อนสินะนายรู้ได้ยังไงอ่ะฉันไม่รู้อ่ะแต่ว่ามีอะไรบางอย่างอ่ะมันอยู่ในความทรงจำของฉันฉันยังไม่เกิดด้วยซ้ำในตอนนั้นน่ะมันฟังดูไม่เห็นสมเหตุสมผลเลยนะและฉันก็เกิดบนเทอร์ร่าด้วยไม่ใช่ที่ไกอาแล้วทำไมฉันถึงจำมันได้ล่ะมันก็อยู่ในความทรงจำของฉันเหมือนกันไกอาเนี่ยเคยถูกปกคลุมไปด้วยน้ำทะเลฉันก็มีความรู้สึกคล้ายๆกับแบบนั้นเหมือนกันนะถ้างั้นมันอาจจะหมายความว่าทุกสิ่งที่มันมีอยู่เนี่ยมันสามารถสืบค้นกลับไปได้ที่แหล่งต้นกำเนิดเดียวกันงั้นหรอฉันไม่เข้าใจเลยเนี่ยมีของให้เก็บไหมอุ๊ยเจอบอสอีกแล้วเปิดมาก็เจอบอสเลยนะเนี่ยนี่น่าจะเป็นตัวไม่นี่ตัวอะไรอ่ะฉันเป็นเจ้าแห่งน้ำคาเคนนายไม่ควรอยู่ที่นี่ไอ้ดีเทคก่อนซีดานเฟย่าเซ็ตไลฟ์สวินแล้วกันวิวี่ใช้มีกัตเตอร์โลวิสัตล็อตเกนจิเฮลเมทรู้สึกเราจะมีหมดแล้วนะแล้วก็แบ็กเกอร์สแกนเนี่ยไม่น่าสแกนได้แดกเกอร์ซัมมอนแล้วกันเมื่อกี้เรายังไม่ได้ใส่ของให้แดกเกอร์เลยซัมมอนโอดินมานะคะสโลคละเรียบร้อยพยายามกระโดดคือตอนนี้เราใส่แค่แดกเกอร์ใส่โอดินซอสใช่ไหมก็คือโอดินสามารถทำดาเมจได้เอ้ยมันมี3จุดเลยเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะเราต้องเริ่มตีจากตรงไหนก่อนแล้วเนี่ยลองตีที่แขนขวาก่อนไรท์เพนทัคเคิลอันนี้คือท่าอะไรเนี่ยอ๋อฮิวตัวเองโอเคลองเรียกบาฮามุตอันนี้คือท่าอะไรอ๋อท่าฟรีสแน่เลยนะคะได้เกนจิเฮลเมทมาเอ้ยเดี๋ยวให้ซีดานลองตีไหมซีดานใส่อัลติมาเวปอนแล้วนี่เอาซีดานลองตีตรงๆเลยเอาซีดานโดนฟรีสกำแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเฟรย่าลองใช้สกิลใหม่ไหมดาร์กอนเบรสสีดานโอ้ตี 8,001 โอเคถ้าเกิดใช้ท่าเทเบอรี่อันไหนจะตีแรงกว่ากันลองใช้เทเบอรี่นะคะแต่บอสตัวนี้ดูท่าไม่ค่อยมีอะไรมากเลยแบบเน้นทำให้สถานะผิดปกติมั้งก็น่าจะต้องใช้ธาตุไฟตีแหละวิวี่ลองใช้นี่ไหมลองใช้แฟร์ไหมแฟร์แต่ดักคอนเบรดนี่ใช้ MP เยอะมากเลยเนี่ยโห9,000เมื่อกี้เห็นเลข9,999เลยโหถ้าเฟย่าแต่ละท่านี่แรงอยู่นะคะเนี่ยเหมือนเทนเดอร์เคิลมันตายแล้วข้างขวาตายแล้วค่ะเหลือข้างซ้ายข้างซ้ายก็ตายด้วยใช่ไหมเอ๊
หาแล้วก็ให้เฟย่าใส่ดราก้อนเควสอันนี้อันเมื่อกี้มันเหมือนตีหมูดราก้อนเวสอะตีหมูแล้วก็ตีแรงแต่ดราก้อนเควสจะตีได้แค่ตัวเดียวมั้งแล้วตอนนี้ซีดานตีปกติแรงกว่าติบูรี่นะเมื่อกี้ซีดานติบูรี่ได้ 7,001 นะคะแต่ว่าตีปกติได้ 8,000 อุ้ยมีขาอ๋อดีนะหลบได้น่าจะแรงแน่เลยเมื่อกี้ลองใช้แฟลกรอบคราเค้นนี่แบบดูเหมือนโดนอัดอย่างหนักเลยอะต้องไม่แรงมากนะคะ700กว่านึกว่าจะแบบเป็นพันคือแบบว่าพอไปเจอออสมามาแล้วใช่ไหมอะไรมันก็ดูเบาไปหมดต้องให้ไดเกอร์สแกนดีวะนี่โอ้ตายแล้วโอเคโอ้ดราก้อนเควสตัวนี้ของเฟย่า 9,999 เรียบร้อยแล้วนะคะสุดยอดพอเราเจอบอสไป3ตัวแล้วค่ะน่าจะเหลืออีกตัวหนึ่งนี่มีนาฬิกาอันนี้มีจุดเซฟเห็นนาฬิกานี้เรานึกถึงที่พักของเควนนี่ไงมีหน้าผีแล้วมาเล่นการ์ดกันไหม อันนี้เป็นแรดแฟนทอมนะคะเป็นผีที่หายากเหรอการ์ดโอดินเนี่ยเราได้มาแล้วนะโหวางงี้ไม่กล้าไปวางใกล้ๆเลยค่ะโอดินมันแบบมีรอบทิศเลยอ่ะอุ๊ยการ์ดกบยังไม่เคยได้ต้องวางสักอย่างไปกินการ์ดกบยังไม่เคยได้นะคะการ์ดกบอันไหนลองเล่นอีกรอบรู้ว่าเขามีการ์ดอื่นอีกเปล่าการ์ดกบมาอยู่ฝั่งเอ้ยนี่แฟชั่นกระโบยังไม่ได้เปิดดูเลยนี่การ์ดกบอยู่นี่แล้วก็อีกใบน่าจะเป็นทอนเบอรี่นะคะแล้วว่าเราน่าจะมีหมดแล้วมั้งการ์ดที่เขามีเนี่ยอันนี้มันการ์ดซ้ำกับตัวที่2คือตัวที่2มีการ์ดเยอะมากนะคะเราเล่นอยู่นานมากนี่แหละคนนี้มีไฮไลท์ก็คือการ์ดกบนะคะวิเอ้ยการ์ดใหม่อาวุธของน้องแล้วว่าเดี๋ยวต้องเจอตัวเล่นการ์ดเนี่ยอีกสักตัวหนึ่งแน่เลยให้เดานะเอ้ยอันนี้มันการ์ดเรือหอโอ้ยไปวางตรงนั้นเราจะเก็บได้ไงนะเอ้ยมีการ์ดหน้าตาแปลกๆเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยเอาใหม่ๆเล่นใหม่ตั้งใจเล่นใหม่มันเป็นลักษณะแบบยากแหละอันนี้คือว่าเนี่ยอันนี้เก็บไงดีเนี่ยได้อยู่อย่าทำอย่างนี้โอ้ยเก็บไม่ได้แล้วอ่ะโอ้มีการมุกเกิลด้วยอ่ะเอ้ได้การน้องกู้มาแล้วค่ะน้องม็อกนะเอ้ได้เพิ่มมาใบหนึ่งนะคะบ็อกโก้ไม่รู้จักอ่ะบ็อกโก้คือใครเดี๋ยวก่อนการเต็มคุณผู้ชมคะคือว่าเรามีข่าวร้ายจะบอกว่าเราแพ้แบบแพ้เพอร์เฟกต์นะคะก็เลยเสียการ์ดไปเพียบเลยแล้วตอนนี้เราแบบไม่มีการ์ดซ้ําเกิน5ใบแล้วค่ะคือเรามีการ์ดซ้ําแค่4ใบเราไม่สามารถเล่นต่อได้แล้วตอนนี้โอ๊ยรู้สึกเสียใจอ่ะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปต่อเลยแล้วกันนะคะเราไม่เอาเราก็ได้การ์ดคาถาของเอโกะนั้นเห็นป้ายสินั่นมันไฟบอลลูกเบลเลอร์เลยหรือว่ามันจะเป็นดวงจันทร์หรือเปล่านะที่นี่มันคือต้นกำเนิดของไกอานั่นมันคือไกอาเหรอเมื่อ 5,000 ปีที่แล้วอะไรอยู่ข้างบนบันไดนั่นไปดูเองสิอันนี้เป็นเสียงของกาแลนนะคะเทอร่าเนี่ยไปถึงจุดสูงสุดของความเจริญในช่วงเวลานั้นผู้คนเชื่อว่าอนาคตของพวกเขาเนี่ยมั่นคงแล้วแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยความมั่นใจเกินเหตุนั่นแหละที่นำเธอล่าไปสู่จุดจบดังนั้นเนี่ยฉันจึงถูกสร้างขึ้นเพื่อรับมือกับสถานการณ์อันเลวร้ายนั้นแปลว่า
แปลว่ากาแลนนี่ก็เป็นเหมือนจีโนมใช่ไหมคือถูกสร้างขึ้นมาเหมือนกันนะคะแต่เราขึ้นไปดูซิว่าข้างบนบันไดมีอะไรที่ไหนเนี่ยตรงนี้มีเดี๋ยวนะเขาบอกโอ้เขาน่ากลัวมากเลยค่ะอันนี้เป็นดาร์กแฟนทอมนะคะเป็นแบบผีที่มืดมนฉันเนี่ยเป็นผีแห่งการ์ดเป็นผู้ที่ควบคุมทุกอย่างในความมืดอยากจะท้าทายกับฉันกันเหรอนี่คือจุดจบของนายเสียงโหดมากแต่ว่าพอเข้าสู่หน้าเล่นการ์ดก็กลายเป็นแบบเพลงน่ารักน่ารักนะคะเราจะไม่คิดอะไรมากแล้วถ้าเกิดว่าเราเสียการ์ดปิกเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่ายังไงมันก็ไม่ครบอยู่แล้วนะคะอันนี้อันนี้คุ้นๆอ่ะเราเคยมียังเนี่ยอันเนี้ยรู้สึกจะมีแต่อันนี้ป่ะอันนี้มันคือ Dark Matter ป่ะการ์ดเนี่ยไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าจำไม่ได้มีแต่การ์ดอันนี้ทั้งนั้นเลยใช่มันคือ Dark Matter นะคะเพราะว่าเรามีแล้วไงถ้ามีแต่ Dark Matter นั้นก็ไม่เล่นแล้ว เดี๋ยวก่อนไปถึงได้ไหมเนี่ยอันนี้มีอะไรคะ Maze of Suisse เดี๋ยวนะอันนี้ของวิววี่หรอใช่ไหมจริงด้วยแล้วก็มีสกิลสุดท้ายของวิววี่นะคะ Doomsday เป็นสกิลเหมือนกับของออสมาเลยป่ะเนี่ยสำรวจให้ทั่วอ้าวเจอมอนดีเลยเดี๋ยวให้วิววี่ลองใช้ Doomsdayเอ๊ะลูมเดย์ทำไมโดนตัวเองด้วยอ่ะเมื่อกี้เอ้าลูมเดย์คือเสกใส่ตัวเองเหรอเอ้าเดี๋ยวน่าจะมีความเข้าใจผิดบางอย่างนะคะอ๋อไม่ใช่เมื่อกี้มันเมทิโอเมื่อกี้มันสกิลเมทิโอของใครบางคนมันคือเสกใส่ตัวเองเหรอเนี่ยงงเลยไหนเรามาอ่านสกิลก่อนดีกว่าเมื่อกี้เราก็กดใช้ไปมั่วเลยนะอ๋อทำชาร์โดเดเมจใส่ทาร์เก็ตทั้งหมดอ๋อเข้าใจแล้วก็คือถ้างั้นเราก็ต้องแบบใส่อะไรที่มันช่วยดูดซับธาตุชาร์โดได้ใช่ไหมเราถึงจะไม่เป็นไรขึ้นมาดูซิบนนี้มีอะไรมันเหมือนหอคอยอะไรสักอย่างมีทางแยกเพียบเลยเนี่ยเราวิ่งไม่ได้อ่ะแต่เราเข้าประตูอื่นไม่ได้หรอต้องเข้าประตูกลางอันเดียวนี่บอสอะไรอ่ะอ๋อบอสกระดูกตัวนี้โอเคนี่คือลิชนะคะที่เราเคยเจอมาก่อนหน้านี้แล้วเป็นบอสธาตุดินโหเหลือนะเลเวล5เดธซีดานโดนสิ่งนี้มีใครโดนอีกไหมเนี่ยมีซีดานโดนคนเดียวนั้นแดกเกอร์ใช้ไลฟ์นะคะให้ซีดานซีดานลองดีเทคมีไซเลนส์ฟลุตน่าจะเป็นของเอโกนะถ้าเกิดแม็กเกอร์ใช้เคียวล่าใส่ลิชแล้วลิชจะพลังลดลงป่ะเป็นแบบมอนที่ตายแล้วหรือเปล่าไม่ดูมิก
มันมีแบบพวกเวทเกี่ยวกับทำให้เดททำให้อะไรเงี้ยเยอะมากเลยค่ะเวนอมพาวเดอร์นี่ติดพิษแน่เลยดีนะที่วิววี่แบบมีของป้องกันอยู่เยอะว่าแต่เนี่ยคุณผู้ชมเราลืมใส่ความมิสให้กับแดกเกอร์อีกแหละเรายังไม่ได้ใช้มนสูตรอีกอันเลยนะคะเนี่ยอัดเดเมจเข้าไปค่ะตอนนี้ไม่มีอะไรมากแล้วเลเวลไฟได้ดีแล้วรู้สึกว่าตัวนี้จะอึดเหมือนกันเนี่ยเราแบบพยายามอัดเดเมจหนักๆหลายรอบมากแล้วนะคะมันก็ยังไม่ตายไอ้แล้วโผล่มาที่นี่เฉยเลยเดี๋ยวนะเพื่อกันลืมใส่ของให้เดกเกอร์ก่อนเนี่ยที่เราเพิ่งได้มานะคะพรอมิสก็คือจะได้อาร์คคือนี่ไงอาร์คคือซัมมอนตัวสุดท้ายนะคะเป็นธาตุชาร์โดโอเคไปทางนี้นะคะว้าที่มันว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยแค่นี้น่ะเหรอมันไม่มีอะไรแล้วอย่างนั้นเหรอนี่คือความว่างเปล่าความว่างเปล่าอ๋อขอโทษค่ะการแลนบอกว่านี่คืออวกาศอวกาศนั่นเหรอการเดินทางของนายน่ะมันยังไม่จบหรอกนะอย่าได้กลัวไปเลยจงก้าวเดินไปข้างหน้าแล้วนายก็จะเข้าใกล้ความจริงมากยิ่งขึ้นไปเลยซีดานมันง่ายที่จะพูดนะเพราะมันมีทางล่องหนนะคะว้าวซีดานเดินอยู่ในอวกาศอันนี้เราต้องควบคุมไหมอะไรอ่ะอะไรอ่ะเจอมอนเหรออ่ะตกลงเมื่อกี้คือเราเดินอยู่เหรองงๆอยู่ว่าตกลงเมื่อกี้คือเราเดินอยู่หรือเปล่าอันนี้คือเรากำลังเดินอยู่นะต้องเดินเข้าไปหาแสงตรงนั้นใช่ไหมนายได้เข้ามาสู่อาณาจักรใหม่แล้วมันจะไม่มีโลกต่างๆแล้วก็ไม่มีอวกาศอีกต่อไปตามความทรงจำของนายไปความทรงจำดั้งเดิมของนายแล้วก็เดินหน้าไปกาแลนอะไรคือความทรงจำของเรากันแน่ทำไมฉันถึงจำประสบการณ์ของคนอื่นแล้วก็เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก่อนที่ฉันจะเกิดได้ล่ะกาแลนได้โปรดบอกฉันมาอย่าจำกัดความทรงจำของนายเพียงแค่ประสบการณ์ของใครคนใดคนหนึ่งตั้งแต่เกิดสินั่นน่ะมันเป็นแค่พื้นผิวเท่านั้นนะรู้ไหมทุกชีวิตที่เกิดขึ้นบนโลกนี้น่ะไม่ว่าจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือว่าถูกสร้างขึ้นมาต่างก็มีพ่อแม่ทั้งนั้นแหละแล้วพ่อแม่นั่นน่ะก็มีพ่อแม่ของเขาอีกทีนึงชีวิตน่ะมันเชื่อมต่อกันจากหนึ่งชีวิตไปสู่ชีวิตอื่นถ้าเกิดนายเดินตามรากของชีวิตทั้งหมดแล้วก็มันก็จะมีต้นกำเนิดแค่อย่างเดียวเท่านั้นแหละมันก็เหมือนกันกับความทรงจำนะทุกชีวิตเนี่ยประกอบไปด้วยความฉลาดที่จะเก็บความทรงจำไว้นอกเหนือจากประสบการณ์ความทรงจำเนี่ยมันไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวภายในบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
ความทรงจำมันคือการสะสมจากรุ่นสู่รุ่นที่มีการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องนายจะบอกว่าความทรงจำแล้วก็วิวัฒนาการเนี่ยมันถูกส่งต่อจากรุ่นไปอีกรุ่นหนึ่งก็ได้นะแต่ว่าพวกสิ่งมีชีวิตทั้งหลายเนี่ยไม่เข้าใจหรอกธรรมชาติที่แท้จริงของความทรงจำนะซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่อธิบายว่าทำไมความทรงจำส่วนใหญ่ถึงไม่เคยข้ามไปข้ามมาได้หมายถึงแบบคนส่วนใหญ่จะแบบจำสิ่งที่เกิดกับคนอื่นไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าคนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่ามันคือการเหมือนการถักทอที่มาจากต้นกำเนิดเดียวกันทั้งหมดอะไรประมาณนี้ค่ะสิ่งที่กาแลนจะสื่อถ้างั้นฉันจะพบอะไรถ้าเกิดว่าฉันเดินตามรากนั้นกลับไปล่ะนายจะพบกับสิ่งที่มันมีอยู่มาก่อนชีวิตและก็ความทรงจำทั้งหมดนั่นก็คือคริสตันคริสตันนายต้องเดินด้วยตัวเองแล้วตอนนี้สีดานดูแลคุจ้าด้วยนะแล้วก็ปกป้องคริสตันไว้ลาก่อนกาแลนเดี๋ยวก่อนสิกาแลนถึงแม้ว่าถ้าฉันถูกสร้างขึ้นเพื่อแค่จุดประสงค์เดียวก็ตามฉันไม่เสียใจเลยที่ได้เกิดขึ้นบนโลกใบนี้แล้วกาแลนจะไปไหนอ่ะนี่มันคือคริสตันที่กาแลนพูดถึงหรือเปล่านะมันถึงเวลาที่เราต้องไปตามหาความจริงซะแล้วหัวเพลงนี้นี่มันแบบว่าเหมือนกับในภาคหนึ่งเลยค่ะทำนองแบบนี้ไอ้ตัวอะไรอ่ะมังกรสามหัวคริสตัลเหรอเนี่ยแอบซอบเมจิกด้วยเดี๋ยวให้แดกเกอร์ลองสแกนก่อนแคมเมดอุ้ยเดี๋ยวก่อนอันนี้มันก็ตัวที่อยู่ไอ้นี่นี่นะอันนี้มันเป็นบอสธาตุไฟอะค่ะแต่เราว่ามันน่าจะไม่เก่งเท่าตัวเดิมหรือเปล่าทำไมมันกลายเป็นคริสตัลหมดเลยเนาะเดี๋ยวให้แดกเกอร์ลองใช้อาร์คนะคะทำชาร์โดว์เดเมจแต่มันมาแบบในหน้าตาที่เหมือนเป็นมอนเดินไปเดินมามากกว่าไม่ใช่บอสนะอันนี้อาร์คนะคะอาร์คคือเราหอนเองแปลงร่างได้เนี่ยกลายเป็นแบบอุกกาบาตพุ่งลงมาแบบนึกถึงพวกกันดั้มอะไรเงี้ยอย่างเท่ใช่ไม่จบอีกเนี่ยแล้วว่าท่านานกว่ามาดีนิกนั้นเนี่ยอ
ผมแบบยิงทะลุโลกไปเลยนะคะเมื่อกี้เวอร์มากอันนี้เหมือนแบบน่าจะเป็นที่โลกอื่นแน่ๆเลยนะเนี่ยน่าจะเป็นที่เทอร์ล่าหรือเปล่าเทอร์ล่าตอนถูกทำลายอะไรอย่างนี้แต่ว่าเมื่อกี้กาแลนบอกว่ามันคือคริสตัลนะคะเดี๋ยวเราไปทางอื่นได้ไหมเนี่ยไปทางนี้ได้ทางเดียวเลยเหรอโอ้แล้วก็มาเจอกับคราเคนนะคะเอาเป็นว่าเราจะเจอแบบหน้าตาเหมือนบอสอะใช้ท่าเหมือนบอสแต่ว่าจะแบบว่าเลือดไม่อึดเท่าบอสนะคะมั้งจำเลือดบอสไม่ได้อย่างคาเคนเนี่ยก็ไม่ได้มีเทนทาเคิลซ้ายขวามาให้โจมตีมันก็เลยเหมือนแบบบอสแบบเวอร์ชันมินินะแล้วก็เจอจุดเซฟแล้วค่ะเดี๋ยวเราสามารถเทเลพอร์ตได้ด้วยเหรอเดี๋ยวก่อนนะขอเซฟก่อนจริงยังไม่เจอบอสลิชอีกตัวหนึ่งใช่ป่ะเดี๋ยวนะขอดูคำสั่งเทเลพอร์ตด้วยนะคะอ๋อนี่คือเทเลพอร์ตกลับไปที่เมมโมรีเอ็นทานเดี๋ยวลองกลับไปนี้อันนี้คือแสดงว่าเผื่อว่าเราอยากจะกลับออกไปเก็บของกลับไปเก็บอะไรให้ครบอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เทเลพอร์ตกลับมาได้พอเราเทเลพอร์ตกลับไปอีกรอบไม่ได้ด้วยเหรอยากเลยเนี่ยพอกลับมาเอ็นทานแล้วแบบกลับไปในนั้นไม่ได้นะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราโหลดเซฟใหม่ก่อนเราขี้เกียจเดินมันไกลก็เหมือนกับว่าถ้าเกิดยังไม่อยากเล่นให้เกมจบอ่ะก็เทเลพอร์ตกลับไปที่ทางเข้าได้นะคะเพื่อออกไปเดินในเวิร์มแมปแต่ตอนนี้เราจะไปทางนี้ต่อก่อนนะที่นี่คือคริสตัลเหรอวิอะไรอ่ะคุจ้าเดี๋ยวนะยังไม่ได้เซตอะบิลิตี้อะไรไว้เลยค่ะเมื่อกี้ดีนะที่นายมาฉันแปลกใจนะที่นายสามารถเอาชนะทั้ง4เควอสที่ฉันสร้างขึ้นมาจากความทรงจำของคริสตัลได้นี่ไงมันเชื่อมกับภาค1จริงด้วยนะเพราะว่า4เควอสนั่นน่ะมีอยู่ในภาค1นะคะแล้วก็เหมือนแบบครูจ้าไปดึงความทรงจำนั้นมาสร้างอย่างนี้แต่ว่านายก็มาช้าเกินไปน่ะดูให้ดีสิมันสวยใช่ไหมล่ะเนี่ยมันคือคริสตัลต้นกำเนิดที่ทุกอย่างมันเริ่มต้นขึ้นเลยนะผู้ให้กำเนิดของทุกสิ่งเมื่อฉันทำลายมันแล้วก็ทุกอย่างก็จะหายไปไกอาเธอร่าจักรวาลนี้ทุกอย่างเลยชีวิตของนายและความทรงจำของนายด้วยแน่นอนล่ะฮะปากนะสิ่งเดียวที่จะหายไปก็คือนายไงล่ะฉันจะกำจัดนายเดี๋ยวนี้ล่ะนายคิดว่านายจะชนะฉันได้จริงงั้นเหรอถึงแม้ว่านายทำได้เนี่ยไกอาก็กำลังจะสลายไปเรียบร้อยแล้วล่ะเธอล่าได้เริ่มทำการดูดกลืนไกอาไปแล้วและต้นไม้ไอฟ้าเนี่ยก็จะเป็นตัวเร่งไปสู่การทำลายตัวเองของไกอาไงล่ะทุกอย่างมันจบแล้วสำหรับนายแล้วก็เพื่อนของนายน่ะเห็นไหมล่ะฉันชนะไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนั่นแหละมันไม่สำคัญหรอกถ้าเกิดว่าไกอาถูกดูดกลืนนะดาวเคราะห์เนี่ยก็ยังคงอยู่เราก็จะเริ่มสร้างบ้านใหม่ขึ้นมาได้คุจ้านายเนี่ยมันไม่มีค่าเลยนอกจากเป็นไอ้ขี้ขาดคนนึงถ้าเกิดนายจะตายแล้วก็อย่าดึงพวกเราไปเกี่ยวสิแล้วทำไมโลกนี้ถึงมีอยู่โดยที่ไม่มีฉันล่ะนั่นมันก็ไม่ยุติธรรมซะเลยถ้าเกิดฉันตายพวกเราก็ต้องตายกันหมดซีดานนายจะเป็นผู้เสียสละคนแรกของฉันลาสบอสปะเนี่ยยังไม่ได้เสร็จอะไรมาเลยนะคะเนี่ยเด็ดตัวอะไรเนี่ยอุ้ยนี่มันไม่ใช่คูจ้าเดี๋ยวก่อนมาถึงก็ไม่ถึงอะไรหรองั้นก็เคียวละกายทุกคนก่อนละกันมีคนตายไหมเนี่ยโอ้เวรกรรมแหละคนที่จะแบบ
ทำการฮิวได้ตอนตายซะก่อนนะคะเอาฟินิกซ์ให้แบบแฮกเกอร์แล้วก็ไปย่าใส่ไลฟ์วินให้ทุกคนเลยแล้วว่าตัวนี้ต้องโดนแฟลนะไม่ต้องโดนแฟลนะคะเดดไกส์เหรอแล้วก็ซีนาลองดีเทคดูซิว่ามันมีของอะไรดีๆหรือเปล่าแต่เราว่าไม่น่ามีอะไรหรือเปล่ามาถึงมันก็ไม่เทอเลยอะมีดูโอ้คลอสแบล็กเบลเอลิกเซียเดี๋ยวขโมยซะหน่อยละกันเนาะซีดานขโมยซะแต่ว่าซีดานน่าจะเซตอะบิลิตี้สำหรับตอนที่สู้กับบอสออสมานะเรายังไม่ได้เปลี่ยนนะคะแต่วีวีแดกเกอร์เฟย่าเนี่ยไม่ได้เซตอะไรเพิ่ม แดกเกอร์ลองสแกนได้เปล่าสแกนไม่ได้โอเคแต่ดูถ้ามันจะเป็นแบบพวกเผ่าเดฟนะคะก็ใช้แฟร์ไปสีดานขโมยของแต่เฟย่ากระโดดบ้างเฟย่าใช้แต่ดราก้อนเคสเดี๋ยวบอสตายก่อนของเดี๋ยวบอสตายก่อนแบบขโมยของไม่เสร็จโครสคืออะไรคะเนี่ยอ๋อมันขยับเข้ามาใกล้ใช่ไหมเราต้องระวังนะเนี่ยเดี๋ยวมันตีแรงเราให้เด็กเตอร์พูดเหตุตัวเองก่อนเลยเลเวลไฟเด็กอีกแล้วเหมือนแบบมอนหลังๆมานี่มีเลเวลไฟเด็กทุกตัวเลยนะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวซีดานเพิ่งฟื้นโดนเลเวลไฟได้อีกรอบแต่ไม่ได้ขโมยของอ่ะซีดานเนี่ยคุณจ้าบอกว่ามันชนะเดดไกส์ได้ยังไงเนี่ยนายคิดว่านายจะชนะฉันได้จริงนั่นเหรอตอนนี้ซีดานตายไปแล้วนี่ไงคุณจ้าไม่ได้อะไรเลยนะคะเมื่อกี้เดี๋ยวก่อนอันนี้เกมน่าจะเปิดโอกาสให้เราแบบได้เซฟได้จัดของอะไรอย่างนี้นะเราขอเปลี่ยนตี้ดีกว่า